이와불해요뭐또이제얘기하는게아니ใช่ไหมกัน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 ยังไม่เราโลกมาแบบนี้ว่าอย่างไรหยกหยกน้ำจับจับมืออย่างไรจับล็อกกันแล้วเยอะพอสมควรแล้วครับผมตัวสูตรหัวใจแล้วเดินเดินไปคุยกันเยอะฉลามน้ำครับคุยด้วยนิดนึงครับเป็นไงบ้างน้องหมด5ยกเราดูเหมือนจะมั่นใจในผลงานเหมือนกันมั่นใจพอเดินเดินตั้ง5ยกแล้วก็มั่นใจในลูกเดินปั้มในตีแล้วก็ทำได้ด้วยใช่ไหมครับแผลแตกนี่มีอุปสรรคต่อการเกมการชกไหมก็ยก2มีครับก็เลือดออกเยอะอันนี้คิดว่าถ้าเกิดแผลไม่มีแผลแตกในเกมจะออกมาในรูปแบบไหนโอ้แต่ว่าชกแพ้แบบนี้ไม่มีใครด่าว่าแน่นอนแล้วก็เดินกันวินาทีสุดท้ายเลยเราเองก็มั่นใจมองว่าน่าจะผ่านก็ได้ลูกขยันครับลูกไหนที่เรามองว่าเราน่าจะได้รับเชิญกันเดินขยันออกใช่ยี่บอกให้ปากแข็งใจคนก็ใช่ไหมให้เขาโค้งได้แล้วผู้ชกเราเนาะผู้ชกเราคิดว่าเอาไหนที่สร้างความหนักใจให้เราแข็งใจเขาเลยว่าเราต้องบอกว่าแข็งแกร่งแข็งแรงมากมีโอกาสได้นอนแพ้แบบนี้ก็คาใจแน่มีโอกาสอยากแก้มืออีกสักครั้งเลยครับน้ำหนักไหนดีครับน้ำหนักนี้ครับน้ำหนักนี้ไม่ต้องฉีกคู่เลยเป็นรายการต่อได้เลยอัดฉีดบนล็อกนี่มีเท่าไหร่ครับสนามน้ำที่ทำได้นะ7,000วันนี้โอ้โหยามเร่งขึ้นมาวันนี้น้องครับทำเต็มที่แล้วอยากขอสุดท้ายว่าครับก็ได้ทีทุกคนรับพี่ดาวเป็นก็น่าจะน่าจะดีก็เป็นกำลังใจให้สู้ต่อไปครับผมแล้วก็ให้แผลหายไวครับเดี๋ยวมาดูผู้ชนะกันบ้างนะครับทางด้านเพชรเมืองสวงนะครับวันนี้ก็แจ้งเกิดได้สำเร็จนะเกมวันนี้หยุดขึ้นคอเลยช่วง3ยกแรกนี่ดูอึดอัดเลยเพราะอะไรดูเล่นในดูเขาเดินปั๊มเลยเดียวแล้วจังหวะเปลี่ยนเกมมาเราคิดว่าอยู่ที่จังหวะไหนครับปลายยก4ปลายยก4ได้แข่งเยอะได้แข่งซ้ายแล้วตอนที่เขาแตกนี่ตอนนั้นเราคิดว่าเราจะชกง่ายไหมก็ได้ครับแต่ว่าเขาแตกตั้งแต่ยก2แต่ว่าเหมือนแต่เขาไม่ได้มีผลต่อเกมการชกเลยใช่ครับเขาก็เดินปั๊มเราจนวินาทีสุดท้าย3ยกก็ดูหนักอย่างที่เห็นเลยยก4ถึงเป็นไงถึงมาหวดแข้งซ้ายแข้งซ้ายแข้งซ้ายก็อยากชนะครับก็ฝันตีครับอาชีพเท่าไหร่ครับพี่ครับ1,200ได้แล้วมา20,000ครับไม่รู้ว่าได้กี่ใบครับช่วงยก3เนี่ยที่จะโดนเข่าเขาเนี่ยตอนนั้นมันเกิดอะไรขึ้นหรอตั้งหลักไม่ทันเขาบุกมาแบบไปหน้าเบนี่เพราะว่ายกขี่ฮึดฮึดปันเตะฮึดเตะไปฮึดเขาอะไรคิดถึงอะไรคิดถึงเงินอะไรทีมงานครับไม่อยากให้ทางร้านเปลี่ยนที่ร้านดีกว่าอ๋อพี่ก๊อฟใช่ไหมพี่ก๊อฟแต่เลี้ยวอาชีพเท่าไหร่ครับ20,000ในเท่าไหร่ครับไม่ถึง20,000ครับ20,000ใช่ไหมในสนามมีอีกไหมไม่มีมี20,000ใช่ไหมก่อนช่วงนี้พี่ก็เขาเป็นท่านยังไงน้องการเกมเราเป็นไทยเยอะโอ้โหวันนี้ชนะเพราะเส้นสายจริงๆเลยยกเดียวฉายยกเดียวแซงเลยแต่ยก5ตอนที่เขาเดินปั้มตอนนั้นเรารู้สึกไงก็ตกใจตอนที่เขาออกมาเต้นอ่ะเรายังกังวลใจอยู่ไงไม่เพราะว่าเราก็ได้ยกไปที่ไหนแล้วก็มองว่ายก4เราเตะที่ยกคะแนนแข้งน่าจะตึงได้เยอะเขาออกมาเต้นเราก็ไม่ได้กังวลกดอะไรแต่สุดท้ายกรรมการหมดยกสุดท้ายมั่นใจยังไงก็มั่นใจครับพอจังหวะที่ทางเขาไม่ได้ผมก็ไม่ได้ยืนรับอย่างเดียวพอกรรมการลงคะแนนแล้วชูมือให้เราจะเห็นที่เห็นกระโดดขึ้นประมาณ10เมตร
สัตว์พึ่งชนะครับใช่ไหมไม่แพ้ใครมาแพ้เพชรไทยแลนด์สองไฟเป็นไงแพ้แบบผู้ที่นี่ใช่ครับสภาพร่างกายกลับมาบ้างนี้แล้วก็เริ่มดีขึ้นครับน้ำหนักไหนเลยที่คิดว่าเก่งที่สุดครับไม่ได้ครับ123ทีร้านกลางไหมแล้วแต่ผู้คอนเสิร์ตครับที่ทำเป็นแรงกับยังครับยังใช่ไหมขอทำฟอร์มสักหน่อยแต่ว่าวันนี้พอใจผลงานมากน้อยแค่ไหนครับพอใจครับผมมีตรงไหนที่ปรับปรุงแก้ไขไหมลูกตั้งใจครับนี่ก็ทำเสร็จแล้วก็มีอาชีพไปฝากถึงแฟนที่เชียร์เรานี้หน่อยเนาะไปสัมภาษณ์นี้ทำได้ครับไปต่อไปก็ทำได้ดีก็ยินดีกับแฟนทนายด้วยครับน้องครับไปเพื่อนไปร่วมเลย